งวดที่แล้วงวดที่แล้วออกทะเบียนรถเลยเหรอใช่1595 519 51โอ้ก็ออกหมดทุกตัวนี่ออกทุกตัวเลย95 15เออแต่เธอไปเขย่ามันออก78 78ฉันไม่เห็นจะออกเลยทะเบียนรถเธอที่เธอไปชนเออจริงทะเบียนรถเจ๊พงเลยเออไม่รู้ออกเมื่อวานนี้วันกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งชาตินะรายการแชร์ของเราก็บอกว่าเอ้ยงวดเนี้ยอยากจะสนับสนุนให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ครับเพราะว่าสงสารพ่อแม่พี่น้องที่ขายลอตเตอรี่เหลือเกินขายไม่ได้ลอตเตอรี่ติดมือกันเยอะเหลือเกินครับนะครับเอาง่ายๆเราได้ใบการตายของผู้ชายอายุ50จำได้ไหมฮะเสียชีวิตในบ้านเลขที่50ตอนตายปุ๊บมีธนบัตรในตัว50แบงค์50อยู่ในตัวนะฮะบนหัวนอนเสียชีวิตตอนอากาศเย็น15องศาโอ้15ไงปรากฏแหมไอ้มอสมึงก็บวกได้นะมึงเนาะเลขท้าย2ตัวออก15ว่ะครับรางวัลที่1คือ384 395เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับถูกรางวัลที่1ใบเดียวเราสังเกตมันไม่ตื่นเต้นละเพราะว่าลอตเตอรี่มันโดนกระจายครับเพราะว่างวดตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาเขาพิมพ์ลอตเตอรี่เพิ่มขึ้นหลายล้านใบไอ้ชุดแบบจุกๆมันอีเจ๊รักผัวมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้กระจายหมดแล้ว90ล้าน80ล้านไม่มีแล้วมันกระจายอ่ะขายไม่ได้หรือว่าอะไรตอนแต่แกชอบซื้อชุดหรือไม่ชุดซื้อชุดดิเห็นไหมชอบไม่เคยซื้อไอ้มานอซื้อชุดหรือไม่ชุดไม่ชุดค่ะอ่ะชอบซื้อแยกเหรอไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ซื้อชุดปรากฏว่าคนเขาบอกว่าชอบซื้อชุดกันคนชอบคนที่มือเล่นจริงเขาจะซื้อเป็นชุดชอบซื้อเป็นชุดซื้อเป็นชุดเลยอาปาปอนี่ซื้อเป็นชุด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 ปอนซื้อเป็นชุดปรากฏไม่มีชุดปุ๊บคนมันไม่ซื้อปรากฏจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยฮะนางแสงเดือนอายุ49เป็นครูอยู่ที่บ้านปากตกอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้พาญาติมาทำธุระในตัวเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็ได้ซื้อลอตเตอรี่1ใบฮะครับโดยตั้งใจซื้อ95เนื่องมาจากก่อนนั้นเนี่ยแฟนไปดูพื้นที่เกษตรที่ทุ่งนาได้ยินเสียงอีการ้องอีการ้องอีการ้อง95 95มันร้องกากากาไม่เหรอเขาบอกเป็น95เขาอาจจะฟังได้95ไงแต่อีการ้อง95แฟนได้ยินเสียงอีการ้อง95 95ก็เลยมาเล่าให้เมียฟังเมียก็เลยแบบเออความตลกมันไม่คิดอะไรมากชิคิดไว้แล้วเอาละสงสัยหวยงวดเนี่ยจะออก95อุ๊ยและรางวัลที่1ก็ออกมาเป็น384 395ตนก็เอ๊ะคุ้นๆคุ้นๆจะคิดว่าตัวเองถูกเลขท้ายแล้วล่ะค่ะปรากฏเอามาตรวจอุ๊ยแทบจะเป็นลมเป็นลมตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกรางวัลที่1เลยจากอีกา95นะฮะแล้วไปที่นครพนมนะครับชื่อว่าเป็นเพราะปาฏิหาริย์ของพญานาคอีกแล้วชาวบ้านนะครับถูกเลขท้าย2ตัวกันพญานาคที่แกไปไหว้อ่ะสุดๆที่นครพนมใช่ครับสุดๆมากนะที่นั่นครับนำโดยไฮโซนอสครับใครคือไฮโซนอสใครคือไฮโซนอสไฮโซนครพนมเหรอใช่ไม่รู้ใช่เหรอใช่เขาพาแก้วไปรำอ๋อตอนนั้นที่นาคีดังๆทำให้เต้าไปรำที่นี่ใช่ไหมไฮโซนอสและครอบครัวนำนางรำไปแก้บนเป็นครั้งที่2ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้จ้างคุณเต้านั่นเองนะครับนางเอกนาคีมารำบวงสรวงเป็นครั้งแรกจนเป็นข่าวฮือฮาหลังขอพรจนประสบความสำเร็จกู้วิกฤตหนี้สินจากเป็นหนี้กว่า20ล้านทำให้มีผลกำไรกว่า30ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมารอบนี้นะครับชาวบ้านจึงแห่กันไปซื้อเลขวันที่ทำพิธีนั่นก็คือวันที่15มกราคมนั่นเองนะครับจึงทำให้ถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าเลยที่นครพนมกลายเป็นแบบตั้งแต่มีพญานาคศรีสัตนคราชเนี่ยนครพนมชนะอุดรธานีไปแล้วนะฮะมีผู้ถูกลอตเตอรี่เยอะที่สุดเยอะที่สุดและปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่าเจ้าของร้านยงร้านใหญ่ส่วนใหญ่ซื้อลอตเตอรี่จากหน้าตรงนี้หมดเลยที่นี่ที่เราไปถ่ายรายการไงเจ๊ถูกแล้วแบบคนถูกลอตเตอรี่กันเยอะมากนะฮะแม้กระทั่งหมอเหมอเลยก็ถูกเวลาที่พญานาคองค์นี้จะไปบอกนะอย่างเช่นเป็นรู้สึกเป็นผอ.ของที่ธาตุพนมอำเภอธาตุพนมอยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าถึงเวลาปุ๊บพญานาคเขาจะบอกเนี่ยเขาจะรู้กันว่าอันไหนอ่ะช่วงไหนใครจะดวงมาแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ต่อหน้าท่านไปขอเจ๊ที่สามีเขาเป็นทำข้าราชการท่านแล้วถูกอ่ะถูกก็จะถูกไปปึกๆเนาะต้องไปซื้อตรงหน้าท่านด้วยแข่งหน้าท่านเลยปรากฏว่าเนี่ยสองสามปีตั้งแต่มีพญาศรีสัตนคราชเนี่ยนครพนมกลายเป็นเมืองที่คนถูกลอตเตอรี่เยอะที่สุดครับจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกลอตเตอรี่เราไปกันที่ไหนจังหวัดอะไรฮะเป็นผู้จัดการที่จังหวัดแพร่ครับถูกเลขท้าย2ตัวเลยดื่มฉลองกับเพื่อนมาเจอตอนเช้าเสียชีวิตโดยเกิดเหตุ1คูหาว่ะที่บ้านตึกแถว1คูหาเออนะฮะเป็นบริษัทของเขานะครับเสียชีวิตเนี่ยเป็นนางวิมลอายุ41ปีนะครับตำรวจไปถึงเนี่ยก็มีลูกชายวัย14ปียืนร้องไห้อยู่ข้างๆนะครับจากการสอบถามลูกชายเล่าให้ฟังว่าหลังจากแยกย้ายกันเข้าไปในห้องนอนก็ไม่ได้เจอกันกับแม่แล้วจนมาถึงตอนเช้าตอน 6:30 มาเข้าห้องน้ำกับพบว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำแล้วคือคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่เด็ก
และไม่ชอบไปหาหมอก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยเพิ่งถูกหวยเลขท้าย2ตัวนั่นคือเลข15ซึ่งไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยได้เลขมาจากไหนขณะที่ลูกสาวผู้ตายอายุ10ขวบเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่เนี่ยนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนหน้าบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านมาประมาณ 1:00 น. กับ 2:00 น. ตนได้ยินเสียงแม่เข้าบ้านแต่ไม่ได้ขึ้นมานอนในห้องเหมือนทุกวันจากนั้นได้ยินเสียงเข้าห้องน้ำและได้ยินเสียงเหมือนล้มจึงเดินมาดูแล้วก็เรียกคุณแม่แต่ว่าแม่ไม่ตื่นตอนนั้นคิดว่าแม่น่าจะเมาแล้วก็หลับไปก็เลยกลับขึ้นไปนอนต่อจนตอนเช้าพี่ชายมาเจอก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนแม่ให้มาช่วยครับ